สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเซนไฮเซอร์โมเมนตัม3ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับกับเจ้าตัวเซนไฮเซอร์โมเมนตัมเจนที่3ก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้งานกับเจ้าตัวเซนไฮเซอร์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งนะครับเรื่องแรกนะครับเรามาดูกันที่ดีไซน์กับลุคกันก่อนขนาดของมันเนี่ยก็จะเป็นขนาดเท่ากับหูฟังฟูลไซส์ปกติทั่วไปนะครับวัสดุเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับน้ำหนักไม่ได้เบามากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมากเกินไปนะครับตัวเคสที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบผ้านิ่มๆนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดูอ่อนแอไปนิดนึงนะครับฟองน้ำนะครับหุ้มด้วยหนังแท้เช่นเดียวกันกับ head strap นะครับที่ใส่สบายแล้วก็นุ่มดีมากๆครับผมถัดมานะครับก่อนจะพูดเรื่องอื่นมาพูดถึงเรื่องราคากันก่อนครับอ้างอิงราคาจากหน้าเว็บไซต์ของ Sennheiser นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 14,990 บาทครับผมต่อมาเรามาเปิดใช้งานตัวหูฟังกันครับสำหรับการเปิดปิดหูฟังเนี่ยมันจะเป็นแบบออโต้นะครับก็คือถ้าเรากางหูฟังออกมันจะเปิดให้เราโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันเปิดให้โดยอัตโนมัติเนี่ยขณะที่เรากางหูฟังออกให้เรากดปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงกลางอันนี้นะครับค้างไว้4วินาทีแล้วก็กางมันออกซึ่งมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะเวลาที่เราต้องกดปุ่มไปด้วยแล้วก็กางไปด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราพับหูฟังเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดให้โดยอัตโนมัติครับหรือว่าเราสามารถที่จะกดปุ่มมัลติฟังก์ชันปุ่มเดิมเนี่ยค้างไว้6วินาทีนะครับเพื่อที่จะปิดหูฟังด้วยตัวเองก็ได้เช่นกันครับแต่จะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมไม่ชอบเลยก็คือตัวหูฟังเนี่ยมันไม่มีระบบออโต้สลีปมาให้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราลืมพับหูฟังเนี่ยมันก็จะยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลาทำให้มันกินแบตไปฟรีๆเลยครับจะไม่เหมือนกับหูฟังรุ่นอื่นๆในราคาระดับเดียวกันที่ถ้าเกิดว่าเราเปิดทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะทำการสลีปให้เราเองโดยอัตโนมัติครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะออกมาแล้วปีกว่าๆเนี่ยแต่ไม่ว่าจะมีรุ่นใหม่ตัวไหนออกมาเนี่ยนะครับในราคาที่อยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าโมเมนตัม3เนี่ยยังคงเป็นหูฟังไวเลสแบบฟูลไซส์ที่เสียงดีที่สุดอยู่ดีครับจุดเด่นของมันเนี่ยอยู่ที่ไดรเวอร์ขนาดใหญ่ให้ถึงข้างละ42มมนะครับซึ่งสามารถให้เสียงเบสได้นุ่มลึกนะครับแล้วก็เป็นเบสหนักที่ดีนะครับไม่กลบเสียงย่านอื่นเสียงแหลมใสเคลียร์ไม่บาดหูแม้แต่นิดเดียวเลยครับเสียงกลางเปิดชัดและมีเวทีเสียงที่กว้างมากๆครับสามารถแยกตำแหน่งเครื่องดนตรีได้ดีเยี่ยมเลยครับถ้าใช้ฟังเพลงที่มีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นเนี่ยก็จะฟังได้สนุกขึ้นมากๆเลยครับส่วนของคุณภาพไมค์นะครับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวนี้พอสมควรเลยนะครับคือเสียงไมค์เนี่ยมันค่อนข้างอู้อี้นะครับไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทดสอบเสียงครับทดสอบเสียงอันนี้เป็นเสียงจากหูฟังเซนไฮเซอร์โมเมนตัม3นะครับทดสอบครับทดสอบเสียงเป็นยังไงบ้างครับ1 2 3 4ทดสอบประมาณนี้ครับในเรื่องของการเชื่อมต่อและความเสถียรของการเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 หรือผ่านสาย USB-C นะครับหรือว่าผ่านตัวพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรก็ได้เช่นกันครับถ้าเราเชื่อมต่อผ่านสาย USB-C เข้ากับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นการชาร์จแบตเข้าไปในตัวระหว่างใช้งานด้วยครับรองรับโคเดก AAC SBC FX แล้วก็ FX Low Latency ครับผมสำหรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับให้เรากดปุ่มที่ปุ่มล่างสุดเนี่ยค้างไว้5วินาทีนะครับจะมีเสียงพูดขึ้นมาว่า pairing นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวเชื่อมต่อครับส่วนเรื่องของดีเลย์นะครับเวลาใช้งานผ่านบลูทูธเนี่ยผมได้ทดสอบโดยการนำไปดูหนัง YouTube Netflix นะครับก็แทบจะไม่มีดีเลย์เลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ครับคือถ้าไม่ได้มานั่งสังเกตจับผิดกันจริงจังเนี่ยก็คือแทบจะไม่รู้สึกเลยครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้เล่นเกมก็จะมีดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆครับยังรับได้ครับผมต
ัวสัญญาณขณะเชื่อมต่อเนี่ยก็มีความเสถียรที่ดีมากครับไม่มีหลุดระหว่างใช้งานแต่อย่างใดแล้วก็สามารถที่จะ pairing ได้ถึง2 device โดยที่ไม่ต้องยกเลิกเชื่อมต่อจาก device เดิมก่อนเช่นผมเชื่อมต่อเข้ากับ MacBook แล้วก็ iPhone ไว้ขณะที่ผมเล่นเพลงบน Mac อยู่ถ้าเกิดว่าสลับไปเปิดเพลงบน iPhone เนี่ยตัวหูฟังจะสลับไปเล่นเสียงบน iPhone ให้เองโดยอัตโนมัติเลยครับในเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะครับถึงแม้ว่าจะยังมีหูฟังรุ่นอื่นๆที่ใส่สบายกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าใส่สบายมากๆแล้วครับใส่ทั้งวันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแต่จะมีข้อติอยู่เรื่องนึงก็คือวิธีในการปรับขนาดของหูฟังเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีล็อกเป็นขั้นๆมาให้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเลื่อนเองง่ายครับทำให้บางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอไปปรับตำแหน่งของมันโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเวลาจะปรับให้มันกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะๆ เนี่ยจะต้องอาศัยการกะด้วยตาเอาเองล้วนๆครับถัดมาในส่วนของการควบคุมนะครับจะเป็นแบบปุ่มกดทั้งหมดเลยนะครับปุ่มด้านบนสุดนะครับถ้าเราดันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการปิด noise cancellation นะครับถ้าดันลงมาอยู่ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นการเปิด noise cancellation ส่วนถ้าดันลงมาด้านล่าง1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการเปิดโหมด transparency และถ้าดันลงอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการปิดโหมด transparency ครับถัดมาในโซนของปุ่มที่อยู่ในกลุ่มตรงกลางนะครับปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงส่วนปุ่มตรงกลางนะครับกด1ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหยุดเพลงหรือว่ารับสายวางสายครับถ้ากดค้างขณะที่มีคนโทรเข้าจะเป็นการปฏิเสธสายแต่ว่าถ้ากดค้างเฉยๆในระหว่างที่เรากำลังฟังเพลงหรือว่าในระหว่างที่สวมใส่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะครับจะเป็นการเช็คเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือครับในขณะที่เล่นเพลงถ้ากด2ครั้งเนี่ยจะเป็นการข้ามเพลงถ้ากด3ครั้งจะเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าครับปุ่มด้านล่างนะครับจะเป็นปุ่มลดเสียงครับและปุ่มสุดท้ายกด1ครั้งนะครับเพื่อเรียก Siri หรือว่า Google Assistant นะครับกดค้างไว้5วินาทีเพื่อเชื่อมต่อ Bluetooth แต่ว่าถ้ามีการเชื่อมต่อ Bluetooth กับ device อื่นเอาไว้แล้วเนี่ยกดค้างไว้5วินาทีจะเป็นการเคลียร์การเชื่อมต่อ Bluetooth กับ device ทั้งหมดทิ้งไปครับผมและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยนะครับถ้าเราถอดหูฟังออกมันจะเป็นการหยุดเล่นสื่อที่เราเล่นอยู่ในขณะนั้นให้โดยอัตโนมัติครับและเมื่อเราใส่กลับเข้าไปอีกครั้งมันจะเล่นให้เราเองโดยอัตโนมัติทันทีครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นจุดอ่อนของตัวนี้นะครับการตัดเสียงรบกวนเนี่ยยังสู้คู่แข่งไม่ได้นะครับทำได้ไม่ดีนักนะครับมันสามารถตัดเสียงได้ในระดับหนึ่งนะครับเช่นพวกเสียงแอร์หรือว่าเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรพวกนี้นะครับก็พอได้แต่ว่าถ้าเกิดเราลองเอาไปใส่ใช้นั่งทำงานในร้านกาแฟอะไรแบบนี้นะครับก็จะพบว่าเสียงเพลงที่ร้านกาแฟเขาเปิดเนี่ยมันทะลุเข้ามาในหูเลยนะฮะหรือว่าเสียงคนคุยกันเนี่ยมันก็ยังได้ยินอยู่นะครับถัดมาในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับจะมีชื่อว่า Sennheiser Smart Control ครับในตัวแอปเนี่ยก็สามารถปรับ EQ ได้นิดหน่อยไม่ได้มากมายอะไรนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับ Noise Cancellation เนี่ยได้3ระดับนะครับก็จะมี Max Anti Wind แล้วก็ Anti Pressure ครับหรือพูดง่ายๆก็คือมากกลางน้อยนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของโหมด Transparency ได้นะครับว่าในขณะให้เราเปิดโหมด Transparency เนี่ยจะให้มันปิดเพลงไปเลยไหมหรือว่าจะยังให้เพลงเล่นอยู่เบาๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับตัวหูฟังเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบติดตามหาตัวหูฟังนะครับซึ่งจะต้องใช้งานกับแอปที่ชื่อว่า Tile นะครับการทำงานของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับไฟล์ My iPhone เลยนะครับก็คือตัวหูฟังเนี่ยมันจะสั่นแล้วก็ส่งเสียงออกมาได้ด้วยครับสำหรับความอึดของแบตเตอรี่นะครับทางโรงงานเนี่ยเขาก็เคลมเอาไว้ที่ประมาณ17ชั่วโมงสำหรับการฟังเพลงโดยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็เปิด Noise Cancellation เอาไว้นะครับความเร็วในการชาร์จนะครับจะชาร์จผ่านพอร์ต USB-C นะครับรองรับ Fast Charge แล้วนะครับชาร์จ10นาทีเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับสรุปจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เลยนะครับก็คือ1เรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยนะครับมาเป็นอันดับ1เลยนะครับคือเสียงดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังไวเลสแบบ Full Size ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมาเป็นอันดับแรกนะครับข้อ2นะครับก็คือเรื่องของวัสดุนะครับถือว่าทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็การสวมใส่ในระยะเวลานานๆเนี่ยก็สบายมากๆเช่นเดียวกันครับในส่วนของจุดด้อยของมันนะครับก็คือ1นะครับเรื่องระบบ Noise Cancelling นะครับยังสู้คู่แข่งไม่ได้ครับต้องรอดูในเวอร์ชั่น4นะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะข้อ2นะครับระบบเปิดปิดอัตโนมัติของมันเนี่ยบางทีเวลาเราพับตัวหูฟังเพื่อปิดไปแล้วแต่เหมือนกับว่าถ้าเราพับไม่สนิทจริงๆเนี่ยนะครับหูฟังมันจะยังคงเปิดอยู่ซึ่งมันทำให้แบตเนี่ยมันไหลนะฮะมันหมดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับข้อ3นะครับแบตเตอรี่ยังน้อยกว่าคู่แข่งทำให้อาจจะต้องชาร์จบ่อยครั้งนะครับแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันสามารถเสียบ USB-C เนี่ยเพื่อใช้ฟังเพลงไปแล้วก็ชาร์จไปพร้อมๆกันในตัวได้ครับข้อ4ก็คือเรื่องของคุณภาพของไมค์เนี่ยที่ค่อนข้างแย่เมื่อเทียบกับคู่แข่งครับและสุดท้ายข้อ5นะครับก็คือกระเป๋าที่แถมมาเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนแอเลยแหละมันดูไม่เหมาะสมกับราคาหูฟังสักเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะให้มันเป็นแบบแข็งมากกว่าจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าข้อเสียเนี่ยมันดูเยอะกว่าข้อดีใช่ไหมครับแต่ว่าผมอยากสรุปให้ฟังแบบนี้ครับ
คือถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกไปนั่งทำงานที่ข้างนอกไปนั่งทำงานร้านกาแฟหรือว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยและกำลังมองหาหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมผมแนะนำว่าตัวนี้เนี่ยคุณผ่านไปได้เลยครับไม่ใช่คำตอบของคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคนชอบใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเดินทางไปไหนนะครับนั่งทำงานในที่เงียบๆอยู่แล้วหรือว่าที่ออฟฟิศที่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้เสียงดังมากและคุณกำลังมองหาหูฟังที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆเนี่ยตัว Sennheiser Momentum 3จะเป็นคำตอบของคุณที่โดนใจคุณแน่นอนครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแน่นอนว่าเรื่องของความชอบเรื่องเสียงเนี่ยนะครับของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับการจะเลือกซื้อหูฟังสักตัวหนึ่งผมแนะนำว่าควรจะหาโอกาสไปลองฟังของจริงก่อนจะตัดสินใจก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้หูฟังรุ่นเดียวกับผมอยู่หรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ